อ่าเราเริ่มเอาอะไรก็ลงใหม่ก็ใครที่ดูวิดีโออยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ถ่ายครับเรื่องถ่ายใกล้หมดมาแล้วนะครับก็มีคนช่วยถ่ายหลายคนครับขอบคุณด้วยแต่ที่ดีครับเวลาเขาเลือกเขาเลือกอะไรครับไอ้คุณก็รู้อยู่แล้วนี่อ่าโอเคเรื่องแรกนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของดังไส้เห็นไหมถ้าเราพอจำได้นะครับเราพูดถึงปัญหาสองปัญหาคราวที่แล้วนะเริ่มต้นเราบอกว่าปัญหา PP เนี่ยนะครับให้โปรแกรม PP แล้วก็เอาตัวเองไปรันเลยนะครับปัญหานี้นะครับไม่สามารถแก้นะครับซึ่งจริงๆนิยามของเขาแก้นี่ค่อนข้างนั่นนี่คือแต่ว่าเราพูดแบบไม่เป็นทางการแล้วกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยมาขอเลขที่หนึ่งนะครับตัวเลขที่สี่นะครับแค่นี้นะจริงเลยไม่อยากพูดโม้ๆแบบไม่สามารถแก้ได้แล้วกันอะไรง่ายๆนะครับอะไรครับที่ชัดเจนก็อย่าทิ้งถ้าชัดเจนไว้ชัดเจนอ่ะเสร็จแล้วเราพิสูจน์ว่าพอที่พร้อมเล่นเลยนะครับเราพิสูจน์ว่าพอที่พร้อมเล่นไม่สามารถแก้ได้โดยวิธีอะไรครับทำได้เราพิสูจน์ว่าออกที่เราเล่นแก้ได้โดยทำไงครับแน่นอนคือทำการลบรูปจากปัญหาหนึ่งไปหาปัญหาหนึ่งโอเคไหมฮะทีนี้จำได้ไหมครับลบรูปจากปัญหาไหนไปหาปัญหาไหนเราลบจากปัญหา PP ใช่ไหมครับไปหา Halting Problem คุณครูเรียนมาที่ทุก A ที่แก้ Halting Problem แล้วก็ไปสร้างไปทุก A บาร์ที่แก้ปัญหา PP เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราลบรูปจากปัญหา PP ไปหาที่ problem เห็นไหมฮะทีนี้เราบอกว่าโอเคปัญหา PP เนี่ยแก้ไม่ได้เราก็เลยสรุปว่าอันนี้แก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดแก้ที่ problem ว่าถือว่าแก้ PP ได้ซึ่งเป็น contradiction เห็นไหมฮะแต่ทีนี้การลบรูปอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่สนใจต้องสนใจอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือว่ามันลดรูปถูกหรือเปล่าคือจากปัญหา PP ที่เรามีทั้งสองอันแล้วก็คือก็มาแปลงอะไรก็มาใส่ให้ได้ดีนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ตรวจไปจริงๆแล้วมีระหว่างที่คุณทำเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการเกิดขึ้นอยู่สองอย่างนะครับมีกระบวนการเกิดขึ้นสองอย่างแรกก็คือส่วนข้างหน้านี่ก็คือว่าคุณรับอินไซต์หรือรับตัวปัญหาของ PP มานะครับรับอินไซต์มาแล้วคุณก็แปลให้เป็นอินไซต์ของของปีของเล่นเห็นไหมครับแล้วคุณก็โยนให้แบ็คบ็อกซ์ตัวนี้มันแก้พอแบ็คบ็อกซ์ตัวนี้มันแก้เสร็จคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วก็โยนผลลัพธ์ออกไปเห็นไหมครับทีนี้การที่เราจะสรุปได้ว่าถ้าเราจะสรุปได้ว่า AP A ปัญหาของที่ของเล่นมันแก้ไม่ได้เราต้องบอกได้ด้วยว่าที่จุดนี้และก็จุดนี้เนี่ยมันสำคัญมากสำคัญมากไงครับผมต้องพูดอะไรเกี่ยวกับอันนี้ไม่งั้นผมสรุปไม่ได้หรอกว่าไอ้ตัวนี้ก็แก้ไม่ได้เราต้องพิสูจน์ด้วยว่าไอ้สเต็ปแปลง2อันนี้ครับมันทำได้เห็นไหมครับถ้าสเต็ปแปลงนี้มันทำไม่ได้ไอ้ตัวนี้อาจจะทำได้ก็ได้ก็ไม่เกิดคอนดิชันใดๆเห็นไหมครับตอนนี้ครับแล้วตอนในกฎพิสูจน์เนี่ยผมก็พิสูจน์แล้วผมเลยต้องไล่ดูแบบเฮ้ยมันเกิดคอนดิชันหนึ่งแล้วผมก็ดูว่ามันเกิดตรงไหนอ๋อสังเกตว่าสเต็ปแรกเราทำได้สเต็ปสองทำได้ทำได้หมดเลยดีกว่าเพราะนั้นก็ต่างที่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือไอ้นี่คือไอเดียพื้นฐานว่าคุณต้องบอกก่อนว่าตรงที่คุณแปลงเนี่ยทำได้เห็นไหมฮะคุณถึงจะได้บอกว่าเฮ้ยถ้าไอ้ก้อนใหญ่ที่มันทำไม่ได้เอ๊ะตัวที่มันติดอยู่ไหนมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ต้องติดตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือไอเดียพื้นฐานทีนี้คราวที่แล้วเราพูดถึงรีดักชันเนี่ยเราพูดถึงรีดักชันในแง่ของในระดับมันรีดักชันมีหลายเวลาพูดปัญหามันยากเลยนะครับปัญหาที่ยากเนี่ยมันยากได้หลายระดับเห็นไหมครับบางปัญหามันยากในระดับที่ยากมากไม่มีอันใดที่ไหนแก้ได้เลยอันนี้ก็คือปัญหายากมากยากคนพอไม่มีอันใดที่แก้บางปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ครับแต่ว่ามันนานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดการทำรีดักชันเนี่ยก็ให้ระบุได้ว่าปัญหามันยากหรือไม่ยากกว่ากันมันมีระดับของที่เราจะพูดถึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงในระดับของสิ่งที่เราเรียกว่าโพลีโนเมียลไทม์เห
เห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้เราอยู่ที่ระดับระดับแก้ได้แก้ไม่ได้ไม่ว่าจะให้เวลานานเท่าไหร่ให้เป็นมูลนิธิเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้นะครับทีนี้ที่เราสนใจเนี่ยในบทที่8นะครับมูลนิธิอยู่ในระดับแก้ได้ในเวลาที่เป็นโพลิโนเมียลกับแก้กับไม่รู้กับแก้ไม่ได้เวลาที่เป็นโพลิโนเมียลเห็นไหมฮะประเด็นที่เราจะพูดความยากในระดับนี้เนี่ยไอ้กล่องสองกล่องตรงนี้นะครับในรูปแบบทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้กล่องสองกล่องตรงนี้มันก็ต้องมีคุณสมบัติบางอย่างเห็นไหมฮะเราอยากจะพูดว่าไม่มันยากกว่ากันในระดับระดับนี้ในระดับที่เป็นโพลิโนเมียลขาวสองกล่องนี้ต้องเป็นไงครับถ้าคุณจะแปลปัญหาคุณเองจะรับประกันได้ว่าถ้าเกิดคุณแก้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาA ได้ในโพลิโนเมียลถามไอ้ปัญหาเรื่องแก้ไม่ได้ในโพลิโนเมียลถามด้วยกล่องของอันนี้ต้องเป็นยังไงครับคุณต้องรับประกันได้ว่ามันทำงานในโพลิโนเมียลถามด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะไม่งั้นผมก็สามารถบอกแล้วคุณไม่สามารถบวกเลขได้ในโพลิโนเมียลถามเพราะผมก็ปัญหาบ้ายากกันลบแตกมาทำบ้าอะไรก่อนแล้วสุดท้ายผมแค่บวกเลขแล้วผมว่ามันทำไม่ได้เลยว่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แต่ของข้างหน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนที่แปลงนี้นะครับก็ต้องมีทำงานให้โพลิโนเมียลถามโดยซึ่งเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดต่อไปเพราะว่านี่เป็นภาพคร่าวๆไอ้ก้อนตรงนี้เราจะเรียกว่าครับการแปลงตรงนี้เราเรียกว่าโพลิโนเมียลถามหรือการใช้ไปนะโพลิโนเมียลถามหรือการใช้นะครับเรื่องของการใช้นี่นะครับถ้าใครชอบก็ควรจะเรียนสาขาที่เขาเรียกว่า complexity theory นะครับเพราะว่าทางด้านกรอบก็จะใช้มากเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครชอบดีดักชันแล้วอยากเรียนเพิ่มเติมเติมหน้าก็มาเรียนได้โฆษณาต่อตื้นๆอันนี้เป็นช่วงสปอนโฆษณาไม่ๆเติมหน้าผมสอนเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตชันแต่ว่าตอนท้ายมันจะมีพวกนี้ด้วยผมคิดว่าผมน่าจะสอนถึงเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเรียนดักชันได้อลังการของวิชาที่ว่าเรื่องดักชันเป็นหัวใจของเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตชันแล้วก็ถ้าสนใจประมาณปลายเทอมถ้าสนใจก็ถามครับผมจะสอนอะไรผมจะบอกหรือว่าไปดูวิดีโอก็ได้ครับสงสัยน่าจะดีคิดว่าถ้าชอบดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ผมคิดว่าเขาจับถ่ายดีกว่าแย่ครับโอเคอ่ะต้องเริ่มก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของ reduction เรื่องที่สองนี่นะครับโอเคเป้าหมาย reduction นะครับก็คือเราต้องการจะบอกว่าการทำ reduction นี่นะครับใช้เพื่อแสดงว่าปัญหาอันนี้มีความยากเมื่อเทียบกับอีกปัญหาหนึ่งเห็นไหมฮะเช่นถ้าคุณบอกว่าปัญหานี้สามารถแก้ได้ในโพลิโนเมียลถามไอ้นี่ก็จะต้องแก้ไม่ได้ในโพลิโนเมียลถามด้วยเห็นไหมนี่คือหัวใจของอีกท่านใช้เพื่อโยงระดับของความยากถ้าคุณรีดิวส์ถ้าคุณลดรูปปัญหา A ไปหาปัญหา B ได้แปลว่าใครควรจะยากกว่ากันครับที่ผมใช้คำว่ายากที่นี้ในความหมายของยากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมครับผมไม่อยากใช้ว่าไม่ง่ายกว่าแล้วคุณก็จะงงเห็นไหมครับแต่คำว่ายากกว่าผมรวมเท่ากับไปด้วยเห็นไหมครับโดยที่ผมไม่พูดคำว่าเท่ากับอาจารย์ไม่กำลังยาวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนพูดอีกก่อนโอเคถ้าผมรีวิวปัญหา A ไปหาปัญหา B ได้ใครควรจะยากกว่าใครครับเอาใครว่า A ยกมือใครว่า B ยกมือเอาละครับเราใช้หลักการวิชาภาษาไทยโบสังเกตว่าการที่คุณลดรูปปัญหา A ไปเป็นปัญหา B ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ารูปแบบของปัญหาที่เป็นได้ทั้งหมดของ A เนี่ยมันเป็นสับเซตนึงของปัญหาของ B เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่มันกว้างกว่ามันก็จะต้องเห็นไหมครับยากกว่านั่นเองเห็นไหมครับถ้าคุณลดรูป A ไปหา B ได้คุณสามารถบอกได้ว่า B เนี่ยยากกว่า A เห็นไหมฮะแต่จริงแล้วมันไม่ได้ยากกว่าก็ได้แม้เท่ากันก็ได้เห็นไหมครับนั่นก็คือยากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งของรีแอคชั่นซึ่งคุณจะผิดมากเพราะบางทีผมลองถามนี่คุณก็จะมึนโกรธอะไรกันแน่วะเห็นไหมพอคุณทำแล้วเวลาให้คิดกลับมาเลือกถึงเนี่ยครับรูปนี้ให้กลับมาเลือกถึงรูปนี้ตลอดนะครับคือคุณรีวิวปัญหาคืออันนี้มีชัดเจนลดรูปจากนี้เป็นอันนี้เห็นไหมฮะแล้วคุณลองดูซิเฮ้ยถ้านี้ไม่แก้ไม่ได้บอกได้ไหมนี้แก้ได้หรือไม่ได้ถ้านี้แก้ไม่ได้ก็อาจจะบอกอันนี้อาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้เห็นไหมฮะ
แต่ถ้าอันนี้ไม่แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็แก้ไม่ได้แน่นอนเพราะถ้ามันแก้ได้ก็ไม่จบระดับชาติและให้เวลาโกงให้กลับมาที่รูปนี้นะครับมันทำให้คุณพวกผมก็ใช้แล้วเฮ้ยโกงขนาดไหนวะโอเคครับคือเราลดรูปไปหาของที่มันยากกว่าเห็นไหมฮะลดรูปไปหาของที่มันยากกว่าซึ่งก็งงกูจะแปลงแต่ของง่ายกว่าเป็นของยากกว่าได้ไงอ๋อแปลงได้แล้วมันต้องยากกว่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนี่นะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากก็คือเรื่องของ certification certificate คืออะไรหลายคนอาจจะมีใบเซอร์อะไรกันแล้ว certificate มันทำอะไรครับมีใครมีใบเซอร์แล้วบ้างยกมือไม่มีเหรอผมมีใบเซอร์ใบเซอร์ว่าจบปอตีอ่ะใบเซอร์ว่าจบปอตีทำอะไรได้บ้างสว่างงานใช่ไหมครับคือเขาดูไปเซอร์ผมไปเยอะแล้วเขาก็รู้เลยไอ้ของนี่อย่างน้อยมันก็เรียนผ่านวิชาพวกนี้มาแล้วรู้แค่นี้แหละถามว่ารู้เรื่องหรือเปล่าไปดูละโอเคไหมครับท่านนั้นก็เซอร์ติฟิเคทมันเหมือนมีใครเห็นครับครับเขาเลยเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมันก็คือมันเหมือนใบรับประกันอะไรบางอย่างซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายคือคนที่ดูเซอร์ติฟิเคทนี้เช่นจบปอตีเวลาเขาดูเซอร์ติฟิเคทเนี่ยเขาไม่ต้องไปดูใบทรานสคริปต์คุณว่าเฮ้ยเรียนครบวิชาหรือเปล่ามันผ่านเกณฑ์ปอตีหรือเปล่าไปฝึกงานมาหรือเปล่าไปอย่างนี้อย่างนี้มาหรือเปล่าเห็นไหมฮะไปต่อยอาจารย์มาหรือเปล่าโอเคไม่มีใครจะต่อยกันเห็นเพราะว่าต่อยชัดเจนครับต่อยดีก็คือนะได้ข่าวผมเที่ยวชวนไปต่อยเลยเพราะฉะนั้นต่อยกันได้แต่ว่าต่อยดีดีจะต่อยที่รอบผมมั่นหนักไม่ใช่หลายเดือนเอากลับเข้ามาเรื่องทีนี้ประเด็นเซอร์ติฟิเคทคือว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคือคุณเอาเซอร์ติฟิเคทไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเซอร์ติฟิเคทปลอมก็ได้เดี๋ยวนะเกิดจะเรียนไม่จบอะไรก็เลยซื้อที่เขียนมาแต่ว่าสังเกตว่าคนที่รับซื้อที่เขียนไปเขาก็ดูว่ามีลายน้ำหรือเปล่าลายเซ็นถูกหรือเปล่าว่าเป็นสังเกตจริงหรือเปล่าซึ่งตรวจได้ง่ายเขียนไหมฮะแล้วบางทีมันตรวจได้ง่ายกว่าไปนั่งดูทันทีแม่งเรียนพบว่าอะไรหรือเปล่าเขียนไหมฮะเพราะฉะนั้นเยอะซื้อที่เขียนเนี่ยจริงแล้วก็มีประมาณนี้ทีนี้คำถามของเราก็คือว่าซื้อที่เขียนกับเราเกี่ยวอะไรกันสมมติผมมีปัญหาอันหนึ่งผมยกตัวอย่างปัญหาที่ชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับผมให้กราฟมาหนึ่งอันผมจะโยงไปเรื่องที่คุณดูแลด้วยก็ได้นะครับผมบอกว่าเฮ้ยโอเคผมมีซอสแล้วก็มีซิงค์นะครับข้างผมมีซิงค์แล้วก็ซอสเฮ้ยมีซอสแล้วก็ซิงค์นะครับผมก็หาแมคโครมาครึ่งแล้วบอกโอ้ยเนี่ยแมคโครเป็น31หน่วยเห็นข้างแมคโครเป็น31หน่วยคุณรู้ได้ไงว่านี่เป็นแมคโครแล้ววิธีที่คุณจะเช็คได้คือกูก็เอาฟอร์ดกูก็สร้างตลาดครับความยาวเสร็จโอเคได้ไหมโกเท่ากับ31ตัวเห็นฮะแต่จริงๆเรามีเครื่องยืนยันได้ชัดเจนมากกว่าที่จะต้องไปรันฟอร์ดกูก็สร้างแล้วเขาตรวจได้เลยทันทีเลยว่า31เนี้ยคือแอคโซอันนี้คืออะไรครับคุณทำไงคุณก็นี่ไงทักพวกลูกค้านี่มัน31ตัวดียังไงผมก็ส่งเกินนี้ไม่ได้แล้วเพราะนั่นนี่คือแอคโซเห็นไหมฮะเพราะนั้นสังเกตว่าการตรวจสอบว่าโฟนที่ให้มาเป็นแมคโครหรือเปล่าถ้าเรามีเซอร์ติฟิเคทอย่างเช่นคัดตัวนี้มาให้เนี่ยคุณสามารถตรวจสอบได้ในอย่างรวดเร็วมากไม่ต้องรันฟอร์ดกูสั้นไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ซิงค์ที่เอ็ดอ่ะเอ็ดที่เอ็ดเป็นโฟนหรือเปล่าวะป้าป้าป้าก็ใช้ได้ไม่ใช่โฟนฟังก์ชันเป็นโฟนหรือเปล่าผมก็เช็คว่าโอเคโฟนเข้าฟอร์ดเท่ากันไหมแต่ละเอ็ดมีโฟนไม่เกินคาปาซิตี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ดูว่าเอ๊ะโอเคโปรมันได้31หรือเปล่าแล้วคุณก็ดูว่าโอเคมีพัดถ้าเขาออกพัดให้คุณคุณก็เช็คว่าเอ้ยคาปาซิตี้ของพัดที่มัน31พอดีจบคุณก็โอเคอันนี้แม็กโครเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันโดยปกติแล้วมักจะทำได้ง่ายกว่าการหาคำตอบเองเห็นไหมฮะสาเหตุที่ผมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วแล้วก็มีคำว่ามักด้วยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันง่ายกว่าจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะหลายๆกรณีมันง่ายกว่าสำหรับปัญหาที่เป็นง่ายๆเช่นแบบแมคโครเนี่ยคุณอาจจะคิวเวลาพูดว่าง่ายกว่ายากกว่ามีปัญหาเยอะกว่าวัดได้ไงครับแต่ก็โอเคเอาเป็นว่าเราพอเข้าใจทีนี้ปัญหาอื่นบ้างสมมติว่าแมคโครที่เราเห็นแล้วเราเห็นแบบนี้เราดูปัญหาดีครับสมมติว่าผมว่าโอเคกราฟนี้ให้มาถามคุณว่าเฮ้ยจาก SVT เนี่ย
ถามว่ามีขาดความยาวสมมติว่ามีความยาวอยู่บนเส้นเชือกเลยครับซึ่งผมไม่เขียนแต่บอกว่าคุณเป็นมองเห็นเป็นใจมองเพื่อนโอเคจาก SCP เนี่ยผมบอกว่ามีขาดความยาวไม่เกิน30ถามว่าจริงหรือเปล่าทำไงครับถ้าผมเลยบอกผมว่ามีขาดมีความยาวไม่เกิน30เชื่อผมไหมครับเชื่อผมไหมสมมติว่าผมเขียนความยาวเรื่องไม่ชอบไม่เขียนความยาวแล้วคุณไม่เห็นหรอกใช้ความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ครับเราวัดได้ครับตัวเลขสูงนะเชื่อไหมครับถ้าผมไม่บอกผ่านไม่บอกอะไรคุณทำไงครับจะรู้ยังไงผมพูดจริงหรือเปล่าหรือก่อนจะเชื่อผมคุณต้องทำไงคุณต้องไปร้านไนซ่าร้านอับปะปักของร้านเงินไปเลยโอเคได้แล้วโอเคมีผ่านจริงหรือร้านนานเสร็จอ่ะไม่ได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าก็มีผ่าน30มันคือผ่านนี้เลยทำไงครับคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก่อนที่คุณจะเชื่อผมคุณก็บวกเอาใช่ไหมครับก็30เลยดีกว่าบวกได้25อะไรเงี้ยคุณก็เชื่อผมได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะโดยไม่ต้องไปหลานไรซ่าเห็นไหมฮะก็คือผมไอ้ผ่านตรงนี้เนี่ยผ่านสีแดงๆเลยครับถ้าผมมองก็คือมันคือ certificate ที่ผมเอาให้คุณดูเพื่อยืนยันว่ากราฟนี้มีผ่านความยาวไม่เกิน30จริงๆเห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้ากราฟมีผ่านที่ยาวไม่เกิน30ผมถ้าผมมีพลังมากใช้เวลาไม่อั้นผมสามารถหา certificate นี้มายืนยันคุณได้เห็นไหมครับคุณบอกเอ้ยจริงเปล่าหาให้ผมดูหน่อยหาให้คุณหน่อยนะครับให้เวลาไป 30,000 ปีผมไม่ได้หาอันนี้ไงผ่านผมหาได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ากราฟนี้ไม่มีผ่านจาก SPT ที่ความยาวต่ำกว่า30เลยเป็นไงครับผมสามารถหลอกได้ไหมก็ไม่ต้องบอกว่าผ่านไหนมาคุณมาโบว์ให้มันก็ต้องเกิน30เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการที่น่าสนใจของการเซอร์ติฟายเนี่ยหรือเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าผมจะบอกว่าอะไรมีอยู่จริงถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยถ้าให้เวลาผมมากพอผมสามารถหาเซอร์ติฟิเคชันให้คุณโอเคไหมครับแล้วคุณสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วโอเคไหมครับสังเกตว่าคุณตรวจได้เร็วมากเลยคุณแค่เอาโบว์บวกคุณก็ตรวจได้แล้วเห็นไหมครับคุณสามารถตรวจได้และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือว่าถ้ามันไม่จริงเห็นไหมครับคุณไม่โดนหลอกเห็นไหมครับผมเอาหอยคุณดูคุณเลยไม่ผ่านฟองหรือว่าโบมาไม่เกินละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถโดนหลอกได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณไม่โดนหลอกเห็นไหมครับอ่ะสองตัวอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเบสิกคุณก็ไม่ต้องให้เซอร์ติฟิเคทก็ได้คุณก็รันมันรอไดซ่าอะไรคุณก็ได้แล้วคุณตอบว่าผมพูดจริงทุกคนเห็นไหมครับแต่บางปัญหามันไม่แบบนั้นครับลองดูกันอ่ะมีกราฟอ่ะผมจะลบทำไมก็มีกราฟมาให้นะครับปัญหาก็ผมจะแนะนำปัญหาให้คุณรู้จัก2อันนะครับ2อันง่ายๆนะครับอันแรกก็คือปัญหาที่ว่าโวลติกโอเวอร์นะครับโวลติกโอเวอร์นะครับปัญหานี้นะครับให้กราฟ C นะครับเป็นอันเดอร์เรกกราฟนะครับแล้วก็ให้จำนวนเต็มนะครับเขตนะครับคำถามก็คือว่าคำถามนะครับผมจะยาวโอเวอร์นะครับโอเวอร์เซตเราเซตC นะครับที่เป็นสับเซตของ B นะครับมันเป็นโวลติกโอเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าแปลแบบนี้เกิดงงมันถ้าคุณแปลแบบในการโอเวอร์โวลติกไม่ใช่ครับมันเป็นโอเวอร์ที่ทำจากโวลติกคืออะไรนะครับเซต C นะครับจะเรียกว่ากล่าวว่านะครับโอเวอร์จะกล่าวว่าโอเวอร์เซต E นะครับเซตของโวลติก B จะโอเวอร์เซตของ A นะครับถ้าทุกๆ A E มีจุดปลายอย่างน้อย1จุดยิ่งใด4เห็นไหมฮะ
เซตบีก็กล่าวว่าเป็น cover นะครับก็คือเป็นตัวครอบคลุมเนี่ยนะครับเซตของเซตอีเนี่ยถ้าทุกเอกเป็นจุดปลายหนึ่งจุดอยู่ใน C โอเคถ้าดูการวิเคราะห์ครับอะไรยกตัวอย่างเซตที่เป็น cover ให้ผมอันนึงเปิด cover ให้ผมอันนึงถ้าเกิดผมเลือกทุก vertex ถ้าผมเลือกทุกโหนด vertex กับโหนดอันเดียวกันครับถ้าผมเลือกทุกโหนดก็โอเค cover แน่นอนเห็นไหมฮะจริงๆผมเลือกแค่นี้ก็พอพอไหมอันนี้เป็นโคเวอร์ไหมครับไม่ถักข้างในเลยเป็นอย่างเป็นอย่างเฮ้ยเหลืออะไรอ๋ออยู่ข้างบนไหมเดี๋ยวที่มันน่าจะเล็กๆหน่อยนะแต่ของชักโง่แล้วตรงนี้นะครับเอาตรงไหนดีวะนี่มีอาการอ่ะครบไหมครบแล้วไอ้วงกลมนี้คือเป็นบนทีโอเวอร์เห็นไหมฮะคำถามผมก็คือว่าให้กราฟ G แล้วให้จำนวนเต็ม K นะครับตัวอย่างแยกนะครับมี G นะครับมี vertex over ขนาด K หรือไม่ตอบ yes no นะครับมี vertex over ขนาด K หรือเปล่าอย่างเช่นรูปนี้ให้ถามว่ามีเวอร์เทคโอเวอร์ขนาด2หรือเปล่าทำไงครับมีเนี่ยมีกราฟให้ถามว่ามีเวอร์เทคโอเวอร์ขนาด2หรือเปล่าหายให้เลยสังเกตว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยคุณก็อาจจะเหนื่อยลองสู้รูปแบบยังไงก็ไม่เจอเห็นไหมครับมาถามว่ามีเวอร์เทคโอเวอร์ขนาด3หรือเปล่าก็ดีกว่าอันนี้มีเวอร์เทคโอเวอร์ขนาด3ครับมีป่ะรู้ได้ไงว่ามีเนี่ยก็ผมโบได้เลยนะเช็คง่ายนะครับถ้าคุณเห็นอยู่แล้วว่าอ่านี่ไงเนี่ยโปรเจกต์คัฟเวอร์คุณเช็คทำไมครับเอาเอ็นไปดูมีหนึ่งอันและอันอยู่มีจุดปลายหนึ่งอันอยู่ไหมมีโอ้โอเคเป็นโปรเจกต์คัฟเวอร์เห็นไหมครับทีนี้มีคนเดินมาเฮ้ยมีโปรเจกต์คัฟเวอร์ขนาด2นี่ไงดูตัวอย่างเขานี่ให้คุณเป็นไงครับคุณเชื่อไหมคุณก็เฮ้ยมีอันนี้ไม่มีโอเคไม่ใช่แล้วเห็นไหมแล้วกูโดนหลอกไม่ได้ความสำคัญนะกูโดนหลอกไม่ได้แต่ถ้ามันมีจริงๆสมมติว่านันมีจะมีไหมเนี่ยดูดีสงสัยไม่มีแต่เดี๋ยวเราแสดงหน้ามันไม่มีนะครับแต่ถ้ามันมีเนี่ยเขาว่าให้คุณดูเรื่องสองโหลดนี้คุณก็สามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามันเชื่อเขาได้หรือมันมีโดยที่คุณไม่ต้องไปหาเองโอเคไหมฮะสิ่งที่บ้าคลั่งมากอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับสิ่งที่บ้าคลั่งมากอย่างนึงคือว่าถ้าคุณต้องไปหาเองเนี่ยบางทีมันไม่รู้จะหายังไงเห็นไหมครับอันนี้มีต้องมีเวอร์เทคโคเวอร์ไหมขนาด2เป็นไปได้ไหมครับได้ปะเบอร์เคสมันง่ายหน่อยนะครับผมสามารถยืนยันได้ง่ายว่ามันไม่มีนะครับผมยืนยันยังไงโอ้โหถ้าผมยืนยันแบบก่อนเลยผมก็เนี่ยเราต้องไปตรงนี้ต้องวางนั่นเรื่องอีฟีไปยิ่งมาเหนื่อยครับผมยืนยันกับแอดวานครับดูนี่นะแล้วก็ดูนี่นะเห็นอะไรเปล่านี่แหละการยืนยันของผมคุณก็ที่อะไรยืนยันอะไรเห็นไหมยืนยันได้ไงสังเกตว่าอย่างนี้ต้องมีวันถ้าเป็นวันเด็กโอเวอร์มันต้องมีตัวนึงอยู่ในนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ต้องมีตัวนี้อยู่ในถ้าคู่นี้ใช่ไหมฮะแล้วต้องมีตัวนี้อยู่คู่นี้ใช่ป่ะต้องมีอย่างละ3ตัวทีนี้ถ้าเกิดคุณจะเป็น vertex cover ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้อย่างน้อยจุดปลายตัวนึงก็ถูกเลือกอันนี้จุดปลายอันนึงก็ถูกเลือกใช่ป่ะอันนี้จุดปลายอันนึงก็ต้องถูกเลือกเพราะฉะนั้นคุณต้องถูกเลือกอย่างน้อย3อันแน่นอนเหมือนอย่างเงี้ยผมบอกเอ้ยโอเคเนี่ยมีถังอยู่3ถังคุณจะยิงปืนให้โดน3ถังนี้ได้ยังไงคุณก็ต้องมีอย่างน้อย3ถัง3กระสุน3ลูกใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเค
คุณมีถัง4ถังแบบนี้ยิงไงให้โดน4อันก็ยิงแค่นี้พอ1 2 3อันก็พอไม่ต้องยิงครบทุกอันถ้าเกิดถังของผมมันไม่อินเตอร์เซกกันคุณจะยิงก็คุณจะต้องยิงครบทุกถังอย่างน้อยเห็นไหมคุณถึงจะโคเวอร์ได้อาจจะมีนอกเรื่องนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยนะครับเวอร์เทคโคเวอร์เนี่ยครับมันมีสิ่งน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราพูดถึงปัญหาก่อนนะครับเมื่อกี้มันเป็นกราฟอันนึงแล้วผมโอเคนี่ไงพอนี่ให้อยู่แล้วเชื่อยืนยันได้เห็นไหมเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยเราก็สามารถพูดถึงได้เหมือนกันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สามารถมีซอลูชันได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะปัญหานี้มีซอลูชันได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีปัญหามันก็เป็นเซตของคำถามเลยครับมีภาพไหมครับปัญหาคือเซตของคำถามคำถามคือก็คือเอากราฟนี้ไปถามว่ากราฟนี้เอากราฟนี้ถ้าเป็นแบบนี้เอากราฟนี้ไป k เป็น10ถามว่าตอบ yes ตอบ no เข้าใจไหมครับเอากราฟนี้ไป k เป็น15ตอบ yes ตอบ no นี่คือคำถามเข้าใจไหมครับคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเป็นสมาชิกของปัญหาผมน่าใช้คำถามดีไซน์มีใช้ตอบปัญหาว่าก็ได้แต่เรียกว่าปัญหาโอเคผมอยากทำใหม่เลยครับดีไซน์ชุดกับปัญหาเข้าใจไหมครับในหนังสือเราใช้คำว่า instant ก็คือตัวปัญหาใช่ป่ะ instant ตัวปัญหาแต่ว่าผมใช้คำว่าคำถามก็ได้ท่านเห็นภาพชัดมากคือคำถามพร้อมทั้ง input ไม่รู้อย่างไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วโอเคเอาใหม่กลับเข้าเรื่องเราจะบอกปัญหานี้นะครับมีสามารถ certify ได้ก็ต่อเมื่อไม่ว่าคุณจะคำถามไหนปัญหานี้มานะครับถ้ามันตอบ yes สังเกตว่าเดี๋ยวมันจะไม่สมมาตรได้ก่อนนะครับถ้ามันตอบ yes นะครับคุณสามารถมีใบรับประกันบางอย่างนะครับที่สามารถทำให้คุณมีอัลกอริทึมอันหนึ่งนะครับที่รันในโพลิโนเมียลไทม์แล้วรับผมบ้านด้วยกันเขียนผมเขียนนิยามด้วยกันเขียนนะแล้วจะบอกว่าปัญหา P นะครับสามารถ certify ได้หนังสือใช้คำว่าอะไรครับโอเคปัญหาที่นะครับมีปัญหาที่มี efficient certifier นะครับก็คือมีผู้รับรองคำตอบโอเคไหมครับปัญหานี้เนี่ยมีผู้รับรองคำตอบ A นะครับถ้าเดี๋ยวนะผมเขียนที่ยากหน่อยนะครับ algorithm A นะครับเป็นcertifier ของปัญหา D นะครับของปัญหา D ด้วยเป็น certifier คือเป็นคนรับรองได้นะครับถ้าทุกทุก instance ของปัญหา P นะครับทุกคำถามคือ instanceของปัญหาที่ตอบ yes นะครับสำหรับปัญหาที่เราจะสนใจปัญหาที่เป็นตอบ yes โซนเท่านั้นนะครับวิชาช่วงนี้บทนี้นะครับสำหรับ instance ที่ตอบปัญหาที่ตอบว่า yes เช่นมี vertex over นะครับจะมี certificate instance i นะครับ instance xของปัญหาที่ตอบ yes จะมี certificate C นะครับที่ A X C ยอมรับนะครับถ้าอันแรกนะครับก็คือว่าทุกอันที่ตอบ yes ถ้าเรียกถึงเมื่อกี้นะครับไอตัวอัลกอริทึมที่ใช้เป็นผู้รับรองของเราเนี่ยคืออัลกอริทึมที่รับคำตอบเข้าใจไหมครับรับคำตอบมาแล้วก็ตรวจสอบว่าเส้นเชื่อมทุกเส้นมันถูกโคเวอร์หรือเปล่าเขียนให้ที่การปล่อยขึ้นนี้รับ
รับตัวคำถามแล้วก็รับคำตอบมาเลยก็คือรับเซตของตัวโคเวอร์มาแล้วก็ดูว่าตัวโคเวอร์มีขนาดเกินเคหรือเปล่าแล้วก็เช็คว่าทุกเส้นเชื่อมอยู่ในถูกโคเวอร์หมดหรือเปล่านะฮะสังเกตว่าถ้าทุกการทดสอบ yes เนี่ยอันกรเราก็จะยอมรับหมดเห็นไหมฮะเอากราฟมาเอาเคมาเอาตัวโคเวอร์มามาวางแล้วก็เช็คทุกเกตเฮ้ยโอเคสอบ yes เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งคือครึ่งนึงนะครับสำหรับทุกอินแซน x นะครับที่ตอบ no นะครับที่ตอบ no นะครับไม่ว่าจะเอาจะนำสถิติเขตปลอมหรืออะไรก็ได้ c ใดๆมานะครับ a x c จะไม่ยอมรับเสมอเห็นไหมคุณจะเป็น certifier ได้เนี่ยอย่างแรกก็คือว่าสำหรับการที่มันตอบ yes เนี่ยต้องมีฐานสำหรับให้คุณเชื่อได้ว่ามัน yes dไม่งั้นคุณก็จะเตะครับไม่ยอมรับทีเยอะอันนี้ก็ตอบเยสนะเอานี่ไปยืนยันโดยไม่เชื่อเอานี่ไปยืนยันโดยไม่เชื่อเอานี่ไปยืนยันไม่เชื่อไม่ได้ต้องมีสักทางหนึ่งโอเคงานก็คือต้องมีเซอร์ติฟิเคตบางอันที่เอาให้คุณดูแล้วก็ตอบเออโอเคเชื่อแล้วโอเคที่ประเด็นแรกอันที่สองคือสำหรับอันที่มันตอบโลเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมาหลอกคุณเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยยืนยันอย่าไปประกาศที่ผมไม่เชื่ออะไรบ้างก็บอกคุณไม่ได้ว่าอีกเป็นคนดีนะถ้าเขาไม่คนไม่ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบนั้นคุณจะบอกว่ามีเซอร์ติฟิเคทมีเซอร์ติฟายเออร์โอเคไหมฮะทีนี้วันนี้เราสนใจในเรื่องของการระดับที่ว่าแก้ปัญหาได้เลยโพลิโนเมียลหรือว่าแก้ไม่ได้เลยโพลิโนเมียลถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นกว่าเซอร์ติฟายเออร์ธรรมดาก็คือว่าเราต้องการเซอร์ติฟายเออร์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับก็คือนะครับก็คือครับเราต้องการได้ efficient certifier เห็นไหมครับ efficient ยังไงครับคุณจะมี efficient certifier ถ้าทุก instance จะมี certificate C นะครับที่นี่ยอมรับแล้วก็ทำงานในเวลาอย่างแรกคือ A ต้องทำงานในเวลาในเวลาโพลิโนเมียลทาในขนาดของอินพุตขนาดของอินพุตคืออะไรครับก็คือขนาดของ x instance แล้วก็ขนาดของ certificate โอเคไหมครับแต่ว่าอย่างนี้ยังไม่พอครับเพราะว่าคุณอาจจะตรวจคำตอบได้ไม่ได้คุณอาจจะยืนยันได้ไม่ได้ได้ช้ามากก็ได้ถ้า certificate คุณมีแต่ขนาดใหญ่เห็นไหมครับเราต้องการการตรวจยืนยันที่มีประสิทธิภาพโอเคไหมครับเพราะนั้นโอเคคืออันต่อมันต้องเป็นโพลิโนเมียลทามก่อนรับอินพุตเท่าไหร่ในโพลิโนเมียลทามในขนาดอินพุตอย่างที่สองก็คือจะต้องมีเซอร์ติฟิเคท C ที่มีขนาดเป็นโพลิโนเมียลในขนาดของ x นั่นก็คือว่าเป็นโพลิโนเมียลในขนาดของ x เช่นอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นปัญหานี้เซอร์ติฟิเคทคืออะไรครับคือเซตที่บอกว่าจะเป็นเซตที่เป็นโคเวอร์ใช่ไหมฮะขนาดนี้เห็นไหมฮะ x คืออะไรครับ x คือกราฟคุณให้ x มาเป็นกราฟนะครับแล้วก็จำนวนเต็มเคเห็นไหมฮะเซอร์ติฟิเคทของคุณคือเซตของสับเซตเซอร์ติฟิเคทคุณคือสับเซตของเวอร์เท็กซ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเซอร์ติฟิเคทคุณก็มีขนาดไม่เกิน x อยู่แล้วขนาดเล็กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราถึงบอกว่ามีเซอร์ติฟิเคทขนาดโพลิโนเมียลในขนาดของ x ได้เห็นไหมฮะถ้าเกิดเซอร์ติฟิเคทคุณนั้นเป็นซึ่งที่เห็นผมนะครับยกตัวอย่างปัญหาที่ผมถามว่าการนี้เดี๋ยวให้ดูปัญหาที่มันตรงตัวดีกว่าจากนี้เอาตัวอย่างที่มันโมโมดีกว่าก็คือสมมติว่าซึ่งที่เห็นคือทุกๆ3เซตของ vertex ในกราฟสังเกตว่าเซตของสับเซตของ vertex ในกราฟคือจำนวนของ vertex จำนวนของสับเซตของ vertex ในกราฟนี่มันเยอะมากเป็น exponential
ในขนาดจักรานเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าผมใช้อันนั้นเป็นเซอร์ติฟิเคทเนี่ยก็คือแปลว่าผมไม่มีเซอร์ติฟิเคทที่เป็นคืออันนั้นไม่ใช่เซอร์ติฟิเคทที่ขนาดเป็นโพลิโนเมียลเห็นไหมครับคือเซอร์ติฟิเคทต้องมีขนาดเล็กเห็นไหมครับอ่ะสรุปอีกทีนึงเราต้องการอันนี้ครับ efficient certifier นะครับถ้ามีอันนี้เมื่อไหร่เราถึงบอกว่ามันมีนะครับอย่างแรกคือคุณต้องแยกไตรขึ้นก่อนเห็นไหมครับที่เป็น efficient algorithm นั่นก็คือทำงานในโพลิโนเมียลไทม์ในขนาดเดียวกันเห็นไหมฮะอัลกอริทึมนี้รับอะไรรับปัญหารับอินไซต์ของปัญหาแล้วก็รับเซอร์ติฟิเคตเห็นไหมฮะอัลกอริทึมนี้ต้องมีคุณสมบัติใดบ้างรับปัญหารับเซอร์ติฟิเคตนะครับถ้าตัวมี2ข้อนะข้อแรกคือถ้าอินไซต์มันเป็นอินไซต์ที่เป็น yes เห็นไหมฮะเป็นคำถามที่คุณตอบ yes ต้องมีเซอร์ติฟิเคตบางอันเห็นไหมฮะมาทำให้คุณยอมรับได้เห็นไหมคุณถึงจะเป็นเซอร์ติฟายเออร์ได้คือไม่ถ้ามันผ่านเกณฑ์นึกถึงอย่างผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอ๋อถ้าผ่านเกณฑ์คุณก็ให้มันผ่านมีทางที่จะมายืนยันได้ว่ามันผ่านนะโอเคไหมฮะและนอกจากนี้นะครับเราต้องการให้มันรันในพื้นฐานเพราะฉะนั้นเซอร์ติฟิเคทที่คุณมีเนี่ยถ้าปัญหานี้นะครับจะมีการรับยอมการรับรองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะต้องมีเซอร์ติฟิเคทที่มีประสิทธิภาพด้วยก็คือมีเซอร์ติฟิเคทที่มีขนาดเล็กเล็กก็คือขนาดเป็นโพลิโนเมียลครับเป็นโพลิโนเมียลในขนาดของอินพุตเช่นอะไรบ้างที่เป็นขนาดที่เป็นโพลิโนเมียลยกตัวอย่างเช่นคุณมีกราฟเห็นไหมครับขนาดที่เป็นโพลิโนเมียลเช่นเซตของเวอร์เทกซ์ตับเซตของเวอร์เทกซ์ก็เป็นโพลิโนเมียลเพราะมันมีขนาดไม่เกินจำนวนเวอร์เทกซ์เห็นไหมครับหรือเอาผ่านให้เห็นไหมครับนึกถึงช็อตที่ผ่านถามว่าเอ้ยมีช็อตที่ผ่านความยาวไม่เกิน30หรือเปล่าเอาผ่านไปดูสิผ่านนี้ก็เป็นมีขนาดเล็กเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเอ้ยโอเคผมจะบอกว่ากราฟนี้เนี่ยไม่มีผ่านจาก SPT ที่สั้นกว่า30เลยผ่านที่ผ่านยาวกว่า30หมดเห็นไหมฮะแต่แล้วเซอร์ติฟิเคทของคุณเฮ้ยเอาผ่านทุกอันไปเลยนี่ไงดูผ่านเลยนี่เห็นไหมฮะสังเกตว่ากรณีนี้เซอร์ติฟิเคทเรามีขนาดใหญ่มากเห็นไหมครับเพราะคุณเอาทุกผ่านกราฟให้เขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาเมื่อกี้ไม่ก็จะไม่มีจะใช้อันนั้นเป็น efficient certifier ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องใช้ผ่านทุกผ่านเห็นไหมครับขนาดของเซอร์ติฟิเคทมันใหญ่เกินไปนี่ข้อแรกคือถ้ามันตอบ yes คุณมีเซอร์ติฟิเคทขนาดเล็กแล้วคุณก็ตอบได้ในโพลิโนเมียลถามด้วยเห็นไหมครับข้อสองคือคุณทำโง่เพราะฉะนั้นคุณก็ตอบแค่ส่วนเดียวเลยอะไรใช่ตอบใช่ใช่หมดเลยคุณต้องยอมตอบไปได้ด้วยคือถ้าอะไรที่มันเป็นโนนะครับอะไรที่เป็นโนคุณทำไงครับเอาอะไรมาหลอกอันนี้เอาเซอร์ติฟิเคทที่ไปเนี่ยคุณดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมเป็นคนดีมากเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่โดนหลอกไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะบอกว่าปัญหาทีช่างเป็นปัญหาที่ดีแท้ปัญหานี้ดียังไงครับตรงที่ว่ามันดีตรงที่ว่าคุณถ้าอันไหนมันตอบ yes ถ้าอินไซต์ไหนตอบ yes คุณยืนยันได้แล้วคุณก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าการยืนยันนั้นมันถูกต้องเห็นไหมฮะแล้วคุณก็ไม่โดนหลอกง่ายถ้าคนนี้ถ้าอินไซต์จะตอบโนคุณก็หลอกคุณไม่ได้ว่ามัน yes โอเคไหมครับทีนี้ถามง่ายๆยกตัวอย่างถามว่าปัญหานะครับรับคนมาหนึ่งคนถามว่าคนนี้พร้อมเพียงหรือเปล่ามี efficient certifier ป่ะฝากไปคิดดูนะครับโอเคไหมครับถ้าทำทำไมถึงต้องมีอ๋อถ้ามีคุณต้องสามารถยืนยันได้ว่าคนนี้มันพร้อมเพียงจริงใช่ไหมครับโดยเซอร์ติฟิเคทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเห็นไหมฮะถ้าคุณไปดูตามพฤติกรรมผมมีทุกวันทุกคืนประมาณ30-30ปีแล้วจะเป็นเซอร์ติฟิเคทใหญ่เกินไปไอ้สองคือถ้าคนนั้นไม่พอเพียงไม่ว่าจะเอาอะไรมาหลอกคุณก็โดนหลอกไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่มีอย่างนี้ก็คือเราบอกปัญหานั่นแหละไม่มี efficient certifier เห็นไหมครับซึ่งก็อาจจะมีความหมายบางอย่างหรือไม่มีบางอย่างเห็นไหมฮะอ่ะโอเคเพราะนั้นเราเล่นอย่างนี้ถึงครับเรามีเวอร์ชันโคเวอร์แล้วนะครับส่วนใหญ่สเต็ปนี้จะค่อนข้างง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาพวกนี้มันถาม yes no หรือไม่หรือไม่นะครับแต่มันมักจะถามว่ามีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเห็นไหมครับปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่จะถามว่ามีหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วไอ้มีหรือเปล่าเนี่ยมักก็อะไรที่เราจะมีเนี่ยก็ใช้ในเซอร์ติฟิเคทส่วนใหญ่ก็จะง่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้ค่อนข้างจะง่ายครับเบสิกหูตู้ครับยกตัวอย่างเช่นก็ตัวอย่างเช่นนะครับเอาอีกปัญหาหนึ่งหรือตั้งปัญหาหนึ่งก่อนอ
อ่ะเราไปรู้จักอีกปัญหานะครับปัญหานี้ชื่อแซเห็นไหมแล้วอะไรที่บอกให้เชื่อเนี่ยต้องมีขนาด
ป็นโพลีโนเมียลในขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เรามีอัลกอริทึมนะครับสังเกตว่าถ้าเราใช้อัลกอริทึม A เป็นอัลกอริทึมง่ายๆครับรับฟรีแล้วก็รับแอสไซเมนต์ถูกไหมครับถ้ามันตอบ yes แปลว่าต้องมีแอสไซเมนต์101งานใช่ไหมครับที่ยืนยันได้ว่ามันทำให้เป็นจริงได้คุณก็ไม่เป็นไรครับแอสไซเมนต์มาแล้วก็ตรวจไงครับคุณก็ได้เอาคอร์สแรกมาสิอ๋อจริงแล้วนี่โอเคผ่านข้อสอบก็จริงโอเคจริงจริงอ่ะแป๊บเดียวผมก็ตรวจได้แล้วสังเกตว่า A ทำงานในโพลีโนเมียลถามว่ากลุ่มวิ่งหนึ่งแป๊บเดียวก็ตรวจเสร็จแล้วโอเคไหมครับแต่ทีนี้ถ้าปัญหาที่ตอบโตก็คือไม่มีแอสไซเมนต์ใดๆที่ทำให้ฟรีเป็นจริงได้เองครับสังเกตว่าจะบอกคุณว่าเอาอะไรมาก็หลอกคุณไม่ได้เอาแอสไซเมนต์อะไรมาคุณก็เช็คได้หมดต้องเจอว่ามันทำไม่ได้หมดก็ได้สังเกตว่าปัญหานี้มี efficient certifier เห็นไหมครับลองดูอีกปัญหาดูครับอย่าลืมนะครับมีคุณสมบัติ2ข้อนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาที่ว่าพรามนะครับจำนวนเด่นทีถามว่าทีเป็นจำนวนพอหรือเปล่าถามนี้ครับว่าปัญหานี้มี efficient certifier หรือเปล่ารับจำนวนเป็นทีถามว่าทีเป็นจำนวนพอหรือเปล่าสังเกตว่าปัญหานี้ชักกวนตีนะครับคือมันไม่ถามว่าอยากหาอะไรอย่างเช่นอันนี้สามารถใช้ได้จริงหรือไม่โอเคปัญหาถึงไม่ได้ถามตรงๆว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเราแปลงได้ว่าเอ้ยอ๋อมันถ้ามันเป็นจริงที่มีแอสไซน์เมนต์บางอย่างนั้นโดยมากแล้วโดยปกตินะครับซึ่งบางครั้งก็ไม่ปกติแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้เป็นเซอร์ติฟิเคทได้เลยเพราะมันถามว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องมีไอ้นี่ก็ใช้ไอ้นี่เป็นเซอร์ติฟิเคทแล้วก็ตรวจตอบง่ายครับเดียวเห็นไหมแต่อันนี้กูจะบอกไงว่าเป็นจำนวนพอหรือเปล่าชักยากใช่ไหมครับก็แล้วกันครับคอมพิวติรับจำนวนเต็มx นะครับถามว่า x เป็นจำนวนประกอบหรือเปล่าครับจำนวนประกอบเป็นยังไงครับตัวไม่มีตัวหารตัวนะผมใช้หนึ่งหารได้จำนวนประกอบเป็นยังไงครับอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ความใช่ป่ะหนึ่งจำนวนประกอบเป็นป่ะเป็นแล้ววะหนึ่งเป็นประกอบว่าหนึ่งเป็นพาร์มว่าไม่เป็นอันนี้ชัวร์ครับถ้าคุณอยากจะดูประกอบว่าอะไรที่ไม่ใช่พาร์มหนึ่งก็เป็นประกอบเป็นประกอบเดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดูประกอบว่าเป็นจำนวนที่มีตัวเลข2ตัวที่ไม่เท่ากันที่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมครับคือตัวเลข2ตัวที่ไม่เท่ากับหนึ่งคูณกันแล้วเท่ากับมันใช่ป่ะหนึ่งก็ไม่ใช่รวมกองแต่ก็ไม่ใช่ถามด้วยชัดเจนสองไม่เอาไปแชร์อยู่ตรงกลางเกิดเป็นหนึ่งก็สวยหน่อยไม่ได้ทำไมมีใครชื่อเหลืองไหนสวยโคตรครับทางเราก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นครับนอกจากทักคนแข็งแกร่งเราก็จะมีหนึ่งเข้าโค้ดโอเคทีนี้ปัญหาที่มี efficient certifier เลยหรือเปล่าปัญหานี้มี efficient certifier เลยครับสังเกตว่าคุณเป็นจำนวนประกอบถ้าคุณมี2ตัวคูณกันเท่ากันถึงได้ป่ะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้2ตัวนั่นแหละเป็น certificate เอามายืนยันได้เสร็จแล้วการคูณเลขเวลาคุณตรวจว่ามันใช่ป่ะคุณเอาตัวเลขมา2ตัวที่มาจับคูณเข้าไปพร้อมกันสังเกตว่าคุณคูณได้ในโพลีโนเมียลไทม์เพราะว่าอินพุตก็มีขนาดเป็นจำนวนบิตใช่ไหมครับคุณใช้คุณเลขเองใช้เวลาอินสแควร์ไม่เกินนานเลยนะคุณก็มาเช็คได้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นปัญหานี้แน่นอนมี efficient certifier เห็นไหมปัญหานี้ล่ะเศร้าๆหน่อยครับเป็นพาร์ปกติแล้วคุณจะยืนยันว่าตัวเลขคุณเป็นพาร์ใช่ไหมครับคุณก็ต้องโอ้โหสติแตกสร้างทดลองหาก็เลยหาจนเหนื่อยเลยก็ลำบากนิดนึงจริงๆแล้วมีคนพิสูจน์ว่า
ถ้าพีเป็นโดยเฉพาะครับมันจะมีเซอร์ติฟิเคทบ้าบอยสักอย่างอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันจะมีครับเซอร์ติฟิเคทที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถตรวจได้ในกรณีคำถามมีเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นว่าบางครั้งของบางอย่างก็มีเซอร์ติฟิเคทแต่เราไม่รู้แต่โดยมากมันง่ายเห็นไหมครับสำหรับปัญหาที่เราเจอในวิชานี้เนี่ยโดยมากมันง่ายแค่นั้นครับก็คือมันถามหาอะไรคุณก็ใช้อันนั้นแหละเป็นเซอร์ติฟิเคทเห็นไหมครับประเด็นที่สี่คุณต้องถามก็คือเราประกันได้แล้วว่าคุณสามารถถ้ามันตอบ yes ก็คือมันผมว่าผมถามหาอะไรสักอย่างคุณก็ต้องตรวจคำตอบได้ว่าอะไรสักอย่างที่เขาหมายให้คุณดูเนี่ยมันเป็นคำตอบจริงหรือเปล่าถ้าคุณสามารถตรวจคำตอบที่เขาตอบเรามาได้ก็คือมันก็คือจะมี efficient certified เห็นไหมเช่นผมถามหาเรื่องอะไรโอเคไหมครับ efficient certified ก็คือรับอินพุตโปรแกรมแล้วตอบเรื่องมาแล้วตรวจสอบว่าเรื่องนี้ใช่คำตอบของนี่หรือเปล่าเห็นไหมครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณคงเข้าใจกับคำว่า efficient certifier แล้วนะครับคำว่า efficient certifier นี้นะครับถ้าปัญหาใดมี efficient certifier เราจะกล่าวว่าผมจะโยงปัญหานี้คำนี้นะเข้ากับคำว่า NP นะครับNP คืออะไรนะครับ NP คืออะไรโอ้ NP คืออะไรครับถูกต้องแต่ว่ามันอยู่ในคนละนิยมในค่าของทางค่าของ P แต่ input มันใส่เราเป็นเลขฐานสองสมมติว่าใส่ P เป็นพันหนึ่งใช่ป่ะ input คุณขนาดเท่าไหร่20บิตใช่ไหมอินพุตของคุณเราสนใจในขนาดอินพุตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวหนึ่งตัวเลขขนาด x ใช่ป่ะจริงๆแล้วจำนวนบิตที่ใช้เลขเปอร์เซ็นต์ตัวเลข x เนี่ยมีขนาดแค่ log n บิต log x บิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอินพุตคุณมีขนาด log x แต่คุณดันลานไปใช้เวลา x ก็เลยไม่เป็นคุณที่ต้องถามถูกไหมครับสมมติว่าคุณรับอินพุตมาเป็น300เห็นไหมครับผมไม่ได้สนใจว่าคุณทำงานได้ในเวลาของอินพุตหรือเปล่าผมสนใจได้ในเวลาของขนาดของอินพุตหรือเปล่าโอเคไหมครับขนาดของอินพุตเพราะฉะนั้นถ้าได้ถึงคอมเนี่ยตัวเลขที่คุณใช้อย่างมากก็32บิตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมคุณรับอินพุตเป็นตัวเลขหนึ่งตัวอินพุตของคุณก็มีขนาดแค่32เท่านั้นโอเคไหมครับแต่คุณใส่ไป4,000ล้านที่อันบอกคุณก็รันไปเถอะครับตื่นนอนหลับฝันดีเรียนจบปี4ยังรันไม่ออกเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะรันเร็วแต่ว่ามันไม่ใช่คนที่มีอะไรขนาดนี้ก็แบบนี้ถูกงงไหมครับเอาใหม่สมมติว่าคุณใส่ตัวเลข x ลงไปถามว่า x มีขนาดเท่าไหร่ขนาด x ใส่เลข x ลงไปใช่ไหมครับจำนวนบิตของ x เนี่ยมีกี่บิตล็อกของ x ใช่ไหมครับมีคือคุณแสดงเลข x ได้คุณก็สักใช้จำนวนบิตแค่ล็อก x บิตเห็นครับเพราะฉะนั้นขนาดของอินพุตคือ log x เห็นไหมครับและคุณรับเลข x ไปเลยนะครับขนาดอินพุตคือ log x ทีนี้อันกองคุณรันเวลาเท่าไหร่ถ้าคุณหารหารไปเรื่อยคิดแบบหารเกิดไปคุณก็ใช้เวลา o x ใช่ไหมครับแต่อินพุตมีขนาด log x แต่คุณรันในเวลา o x มันก็เป็นผลเชื่อมครับอินพุตมีขนาด log x ใช่ป่ะแล้วคุณรันเวลา o x ถ้าดูแยกงงไหมบอล็อก x เป็น k นั่นตอบคุณก็รันในเวลาโมต่อพลัง k ใช่ไหมก็เป็น exponential เห็นไหมครับดูแล้วเหมือนมันเป็น polynomial ใช่ไหมครับว่ารับ x ไปก็รันในเวลา x แต่จริงแล้วขนาดอินพุตเป็นแค่ล็อก x เท่านั้นเองทีนี้คุณอาจจะโมแล้วกราฟเคอร์บ้างบอกูไม่เป็นล็อกกราฟหมดเลยเหรอวะสังเกตว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่ากราฟเราเนี่ยมันไม่มีตัวเลขตัวเดียวเห็นปะกราฟเนี่ยอย่างน้อยถ้ามี n โนดคุณก็มีตัวเลขอย่างน้อย n ตัวนะไอ้เลข n ตัวก็อย่างน้อยตัวละบิตเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นขนาดของอินพุตก็อย่างน้อยต้อง on ละก็เลขตัวละบิตโอเคครับต้องมีเลข n ตัวป่ะเส้นเชื่อมเส้นอะไรเข้าไปก็ขนาดก็คือคิดโนดละ1บิตก็มีขนาด n บวกถ้า n1 เก็บ1บิตโนด1เก็บ1บิต
เห็นฮะกราฟคุณก็มีขนาด100โอ m ของ n แล้วแต่นี้มีเลขตัวเดียวโดดๆนั้นก็มีขนาดแค่ตัวละเอียดแล้วอินพุตก็มีขนาดแค่ล็อกของจำนวนเลขตัวเลขแค่นั้นเองนั้นก็เลยไอ้ตอนที่สารตกไปตกมาก็รันไปไม่เป็นเรื่องทางโอเคคำถามดีมากผมคิดว่าทุกคนก็จะงงเรื่องนี้เหมือนกันเลยผมไม่ได้ย้ำมากตั้งแต่คราวที่ตีโมแล้วตอนนั้นเองก็อีกก็มาถามผมก็ลืมนะแต่ตรงนี้เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะปวดกระบาลเล็กน้อยเพราะว่าสมัยเด็กผมก็โง่กันให้กูก็หันหาผมก็ฟอร์ลูดอย่างเดียวแล้ว x มากูก็ฟอร์ลูดฟอร์ไอเท่ากับถึง x พอได้คุยเรื่องเป็นทางได้กับป๊อปแม่ทำกูดีกว่ารู้สึกไม่ดีกว่าคือจริงๆคุณจะให้เป็นคนเรียนเรื่องถามก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องรับอินพุตเป็นยูนารียูนารีคืออะไรครับเลขฐานหนึ่งรับ x มาก็มี x อีกครับก็คือไม่มีเลขหนึ่งมาอีกตัวนึงรับ5คือ1111รับ10ก็111111111ยูนารีจะโดนบีบเท่ากับจำนวนเท่ากับเลขเลยก็หน่อยๆนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นปุ๊บแอนบอคุณก็อะไรก็หลานคนเรื่องพามหมดแต่นี้ดีครับอ่ะโอเคทีนี้ผมก็จะให้ยานดีกับคุณนะครับทีนี้ให้ทุกคนกลับไปบางคนอาจจะได้ยินเพราะ NP หรือใครคนอื่นพูดถึงเรื่อง NP แล้วก็บอกโอ๊ยปัญหานี่มัน NP ด้วยเห็นไหมฮะแต่ได้ยินหรือว่าโอ้ยนี่มันปัญหา NP นะครับการที่เป็นปัญหา NP ส่วนใหญ่คนจะบอกว่านี่ปัญหาที่เป็น NP เพื่อหมายความว่ามันยากเห็นไหมฮะไม่จริงเห็นไหมครับไม่จริงจะไม่ความหมายที่ไม่ใช่ถ้าปัญหาอยู่ใน NP แปลว่าปัญหานั้นมี Existence Certifierไม่ได้แปลว่ายากแปลว่าสามารถตรวจคำตอบได้อย่างรวดเร็วในความหมายของเราเห็นไหมฮะคือคุณมีอัลกอริทึมอันหนึ่งที่สามารถถ้าปัญหานั้นตอบ yes คุณมีเซอร์ติฟิเคทใบรองให้ทำให้อัลกอริทึมนี้ยอมรับได้แล้วอัลกอริทึมนี้ไม่สามารถถูกหลอกได้แค่นั้นเองเซอร์ติฟิเคทขนาดเล็กด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าหมายเลข NP อย่างน้อยมันก็ดีครับตรวจได้ว่าความมั่วหรือเปล่าเห็นไหมฮะช็อตเทสต์ผ่านอยู่ใน NP บวกเลขนะครับให้กราฟมาถึงการถามว่ามีผ่านความยาวไม่เกิน x หรือเปล่าเนี่ยอยู่ใน NP ครับแล้วตัวเลข2ตัวถามว่าแล้วตัวเลขมา3ตัวถามว่าตัวเลขตัวที่1บวกกับตัวเลขตัวที่2เท่ากับตัวเลขตัวที่3หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ใน NP เหมือนกันเห็นมั้ยฮะเพราะคุณสามารถยืนยันได้คุณไม่ต้องรับสิทธิ์เปลี่ยนอะไรคุณยืนยันเองก็ได้บวกนะครับขณะนี้อยู่ NP เห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาอยู่ใน NP ไม่ได้แปลว่ามันยากเห็นมั้ยฮะมันแปลว่าตรวจคำตอบได้แปลว่ามันมีส่วนเสี้ยวบางอย่างของมันที่ยังได้อยู่เห็นมั้ยฮะแต่ NP ที่มันก็ไม่ได้ง่ายทุกอันเห็นไหมฮะปัญหา NP ไม่ได้ง่ายทุกอันบางงานมันก็ง่ายแต่บางงานมันก็ยากมากจนที่เรานึกไม่ออกเลยจะแก้ยังไงในพื้นที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนให้คุณดูกับอาจารย์ว่าอีกอย่าง NP คืออะไรนะครับเราจะบอกว่าปัญหาจริงๆมันคืออีกอย่างเดียวกับ Efficient Certificate นะครับเราจะบอกว่าปัญหาดีนะครับอยู่ในคลาส NP นะครับหรือเมื่อกี้เราได้เขียนนี้ครับหรือว่าที่เมื่อกี้เขียนว่าปัญหา P เพราะไม่ผมใช้ปัญหา P ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะงงกันก็เดี๋ยวจะมีคลาส P ด้วยปัญหา P นะครับอยู่ในคลาส NP 5หรือเราเขียนว่า Q อยู่ใน NP นะครับหรือว่า Q เป็น NP หรืออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าQ E F C Certifier แค่นี้เองนะครับนิยามของปัญหา F P คือถ้าคุณมี F P Certifier คุณไม่อยู่ใน F P เพราะฉะนั้นโดยสรุป Vertex Cover อยู่ใน F P Z อยู่ใน F P คลามอยู่ใน F P ล็อตคลามหรือ Composite อยู่ใน F Pเห็นไหมฮะทีนี้ NP เนี่ยนะครับมันก็เป็นเซตของปัญหาที่แข็งแกร่งบ้าบอมากโคตรพ่อเลยโคตรแข็งแกร่งเพราะมันก็เป็นเซตที่มีขนาดใหญ่การปัญหาที่คุณสนใจส่วนมากก็จะอยู่ในคลาสนี้นะครับคลาสที่มันใหญ่มากนอกจากนี้สังเกตว่า
คลายได้ใหญ่มากทันทีสังเกตว่าถ้าเกิดผมนิยามคลาสอันหนึ่งชื่อว่าคลาส P นะครับเพื่อให้มันแตกต่างกันนิดนึงก็สื่อว่าจะเขียนแบบนี้หนังสือเล่มเขียนแบบนี้นี่คลาส NP นะครับเสร็จแล้วสังเกตว่าอัลกอริทึมปัญหาไหนก็ตามที่คุณสามารถถ้าคุณไม่ต้องใช้เซอร์ติฟิเคตเห็นไหมครับทีเดียวถามนี้ถ้าเกิดคุณมีอัลกอริทึมแข็งๆคุณก็ตรวจเองก็ได้ตอบที่สอบลงเห็นไหมครับเช่นเอากราฟมาให้ถามว่ามีช็อตเส้นผ่านความยาวไม่เกิน30หรือเปล่าไม่ต้องใช้เซอร์ติฟิเคตเลยได้คุณก็ตรวจเองเลยหลังช็อตเส้นผ่านปุ๊บคุณก็รู้แล้วว่ากราฟมีช็อตเส้นผ่านความยาวไม่เกิน30หรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันมี efficiency fire แน่นอนเพราะคุณทำ certificate อะไรมาคุณไม่สนคุณตัวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าปัญหากลุ่มนี้เนี่ยที่คุณแก้ได้ในโมเดลเรียลไทม์เนี่ยปัญหากลุ่มนี้ก็อยู่ใน NP แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอัลกอริทึมที่ใช้แก้มันเนี่ยก็เป็น efficiency fire พอดีคือรับ certificate มาแล้วคุณไม่สนเอาทิ้งไปแล้วก็ดูว่าตอบที่ตอบตรงแล้วก็ accept ไม่ accept ตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นปัญหากลุ่มนี้นะครับที่แก้ได้ในโมเดลเรียลไทม์เรียกปัญหากลุ่มที่ปัญหาทีอยู่ตรงนี้นี่คือปัญหาจริงทีนี้คำถามก็คืออันนี้เป็นคำถามที่เป็นหัวใจสุดยอดข้อของการศึกษาทางด้านการคำนวณเชิงทฤษฎีนะครับคนอื่นงานไม่สนใจหรือว่าเราหรือว่าผมหรือว่านักทฤษฎีสนใจก็คือว่า PAT จริงๆแล้วเรียกมันเท่ากันหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้เห็นไหมครับถ้าคุณตอบได้ภายในปี2005ซึ่งผ่านไปแล้วคุณจะได้รางวัล1ล้านเหรียญ US ตอนนี้มันเป็น1ในบิลเลียนดอลลาร์ question นะครับซึ่งยังไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตอบได้มาตอบให้ผมก่อนแล้วเราเขียนเปเปอร์แล้วเราตามมาแบ่งกันจริงๆไม่หรอกผมเขียนให้คุณไม่ได้ขอให้เอ็กซ์เพลนผมหน่อยว่าให้มีชื่อผมอยู่ในเปเปอร์เลยอยู่ในสี่ยักษ์จักรวาลยาวนานของโลกนี้ต่อไปถ้าคุณพิสูจน์อันนี้ได้เราไม่ผิดนะครับคือมีคนพิสูจน์อันนี้ได้ประมาณหลายร้อยคนแล้วครับจากรู้สึกว่าพวกมันจะคาเฟ่หมดเลยนะครับมีห้องพิสูจน์แล้วมาคาเฟ่คาเฟ่ครับโอเคคำถามคือ TNP เนี่ยมันเท่าหรือเปล่าครับนอกจากคำถามนี้แล้วสิ่งอื่นที่เรารู้คืออันนี้ครับในคลาส TNP เนี่ยมันยังมีปัญหาที่มีความยากไม่เท่ากันเห็นไหมครับไอ้ปัญหาที่อยู่ในกลุ่ม P เนี่ยแน่นอนเรารู้แล้วว่าแก้ได้ในโมเดลเรียลไทม์เห็นไหมฮะถามว่ามีมันถ้ามันไม่เท่ากันเห็นไหมฮะถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยปัญหาอะไรที่ไม่อยู่ใน P จะอยู่ใน NP เห็นไหมฮะหรือ NP ที่มันยากอะไรของมันที่มันยากเพราะเรารู้แล้วว่าส่วนง่ายพวกนี้ง่ายแต่มันง่ายแต่ตอบเต็มหมดหรือเปล่าเห็นไหมฮะมีตัวไหนที่มันยากจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าผมจะบอกตัวไหนที่มันยากผมควรจะไปดูตัวไหนที่มันยากแน่เห็นไหมฮะถ้าเกิดผมอยากจะหาโมเดลเรียลไทม์อัลกอริทึมที่แก้สังเกตว่าถ้าเกิดผมแก้ถ้า NP เท่ากับ P แปลว่าที่ปัญหาผมมีโมเดลเรียลไทม์อัลกอริทึมที่แก้มันเลยเห็นไหมฮะทีนี้ผมควรจะเริ่มจากปัญหาไหนผมควรจะเริ่มจากปัญหาที่มันยากนี้เห็นไหมฮะแต่คลาส NP เป็นคลาสที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เท่มากเหลือเชื่อจริงตรงที่ว่าในคลาส NP นี่นะครับมันมีเซตของปัญหาอยู่กลุ่มนึงนะครับประมาณหลายร้อยปัญหาเลยนะครับที่มีความยาก1 นะครับยากที่สุดในนี้ยากที่สุดในที่ไม่มีใครยากกว่ามันและ2มันยากเท่ากันถูกไหมผมที่ยากเท่ากันแปลว่าอะไรครับเราจะไปทำคำว่ายากเท่ากันแล้วยากที่สุดเนี่ยอย่างยากที่สุดที่ทุกคนคงพอเดาได้เราบอกว่าอะไรยากทำยังไงครับที่เราทำไปแล้วทำข้อสอบไม่ได้ไม่ใช่เราบอกว่าปัญหามันยากเนี่ยเราทำอะไรครับเมื่อต้นชั่วโมงเราพูดว่าอะไรบอกว่า A ยาก A เทียบกับ B ทำไงครับ reduction ถ้าเราลดรูปปัญหา A ไปหาปัญหา B ได้แปลว่า B ยากกว่าเท่ากับ A ใช่ไหมครับปัญหานี้นะครับปัญหาในเซตนี้นะครับมีความข้อๆอย่างนี้ทุกคนทุกปัญหาในนี้เอาปัญหาอะไรได้ B มาอันนี้มาทุกปัญหาอะไรก็ได้ลดรูปไปหาได้หมดคือมีบางปัญหาในนี้คือดีแล้วทุกปัญหาในนี้ครับเอาอะไรมาได้ปัญหาหนึ่ง
ผมยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือแสบหรือว่าทิกโอเวอร์เนี่ยแหละครับปัญหาที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือว่าเอาปัญหาอะไรก็ได้เป็น NP มาคือคลาส NP ปัญหามันเป็นคลาสของปัญหาที่ใหญ่อลังการมากก็คืออะไรก็ได้ที่คุณตรวจคำตอบได้ในมี NP หมดเห็นไหมครับเสร็จแล้วทุกปัญหาเนี่ยสามารถรีวิวไปหาปัญหาแซกหรือปัญหาเวอร์ทิกโอเวอร์ได้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะแก้ปัญหาในปัญหา NP คุณควรจะไปแก้พวกนี้ข้อแรกข้อสองคือพวกปัญหาที่ในกลุ่มนี้นะครับมันมีทุกไปกันไปหาไปมาได้ตัวนี้อย่างเช่นเวทีโคเวอร์รีวิวไปหาแซดได้แซดรีวิวไปหาเวทีโคเวอร์ได้แปลว่าอะไรครับยากเท่ากันเห็นไหมครับแล้วคุณมีปัญหาอย่างนี้ประมาณ 3-400 ปัญหาที่มันยากเท่ากันเห็นไหมครับแล้วก็ยากก็พอยากที่สุดอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่าคือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอินเตอร์เซ็กหรือเปล่าถ้าเกิดพีมันดันเข้าไปแบบนี้แปลว่าอะไรครับคุณแก้ตัวนึงได้คุณก็คุณจะแก้ตัวได้หมดเลยก็คือ P เท่ากับ NP เลยนะครับทีนี้พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเราจะกลับมาพบกับความน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตื่นตะลึงแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับกันต่อครับโอเคครับไว้แค่นี้ครับ